สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการคำนวณค่ารถกันนะคะขั้นแรกให้เราสร้างฟอร์มขึ้นมาเลยค่ะพอสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เราทำการขยายมันนะคะพอเราขยายเสร็จแล้วนะคะให้เราไปที่ทูลบ็อกซ์ค่ะเอาลาเบลออกมานะคะเปลี่ยนชื่อตรงเท็กเป็นราคารถค่ะเพิ่มขนาดตัวหนังสือด้วยนะคะโอเคค่ะพอได้มาแล้วเนี่ยให้เราทำการ copy แล้วก็วางจำนวน4อันนะคะพอเราทำแล้วนะคะให้เราเปลี่ยนลาเบลตรงนี้นะคะอันที่2เป็นเงินดาวค่ะลาเบลที่3เป็นดอกเบี้ยนะคะอันที่4เป็นระยะเวลาการผ่อนอันที่5เป็นราคาผ่อนต่อเดือนนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาเทคบ็อกซ์ออกมานะคะโอเคค่ะให้เราก๊อปปี้วางจำนวน4อันนะคะต่อมานะคะให้เราเอาลาเบลออกมาอีกอันนึงค่ะแล้วก็วางไว้ข้างหลังสุดเลยนะคะให้เราเปลี่ยนเทกตรงนี้นะคะเป็นบาทเพิ่มขนาดตัวหนังสือค่ะก๊อปปี้วางจำนวน4อันนะคะตรงนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะอันที่3ก็เหมือนกันค่ะอันที่4เปลี่ยนเป็นปีนะคะอันที่5ก็บาทเหมือนกันค่ะต่อมานะคะให้เราสร้างปุ่มหรือว่าบัตทอนนะคะปุ่มตรงนี้เนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นตกลงนะคะเราจะทำให้ตัวราคาผ่อนต่อเดือนเนี่ยเป็นตัวแสดงผลนะคะทำยังไงให้เราคลิกที่เทคบ็อกซ์อันสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็เลื่อนหาคำว่า read only นะคะตัวนี้นะคะให้เราเปลี่ยนจาก false เป็น true นะคะทีนี้เราก็จะทำการคำนวณทุกอย่างโดยการคลิกที่ปุ่มตกลงตัวนี้นะคะต่อมาค่ะแล้วก็จะทำการคำนวณกันนะคะให้เราดับเบิลคลิกที่ปุ่มตกลงเลยค่ะมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เรานะคะอย่างแรกเลยให้เราพิมพ์ตัวแปรนะคะตัวแปรตัวนี้เราจะใช้เป็นดิมนะคะตัวแปรตัวนี้เนี่ยแล้วแต่ว่าทุกคนจะใช้เป็นตัวแปรอะไรนะคะอยู่ที่ความเข้าใจของทุกคนเลยค่ะเราจะทำเป็นเงินดาวนะคะคูณกับดอกเบี้ยจากนั้นก็เอาดอกเบี้ยที่คูณแล้วเนี่ยมาคูณกับ
จำนวนปีนะคะจากนั้นเอาเงินดาวบวกดอกเบี้ยแล้วก็หารจำนวนปีนะคะฟังแบบนี้เราอาจจะงงนะคะไปเขียนโค้ดกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อกี้เราค้างไว้ที่ตรงนี้นะคะพิมพ์ตามนี้เลยค่ะเราจะทำการพิมพ์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีหลังค่ะตัวแปรตัวที่2ให้เราเพิ่มตรงนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาอธิบายกันนะคะอย่างที่บอกไว้ตอนที่ก่อนจะพิมพ์อันนี้นะคะถ้าเราพิมพ์ไปด้วยอธิบายไปด้วยมันอาจจะงงนิดนึงนะคะตัวแรกเลยนะคะตัว A ก่อนอื่นเราต้องอธิบายตรงนี้ก่อนเลยค่ะ VAL นะคะ VAL ตัวนี้เราจะเปลี่ยนจากข้อความให้กลายเป็นตัวเลขที่เราจะต้องเอามาคำนวณ นะคะ VAL ตัวนี้ text boxtext box 1คูณด้วย text box 2หารด้วย100ก็คือว่า text box 1ราคารถ text box 2เงินดาว text box 3ดอกเบี้ย text box 4ระยะเวลาการผ่อน
TechBlock 5ก็คือราคาผ่อนต่อเดือนนะคะก็คือราคารวมการผ่อนต่อเดือนเมื่อกี้ก็คือ TechBlock 1คูณด้วย TechBlock 2หารด้วย100นะคะนี่2ตัวนี้คูณกันต่อมานะคะตัว B ตัวนี้คือการหาค่าผ่อนนะคะตัว C คือการหาค่าดอกเบี้ยต่อปีตัว D คือการเอาดอกเบี้ย1ปีคูณกับระยะเวลาการผ่อนนะคะตัว F คือจำนวนเงินเต็มค่ะตัว G ตัวนี้นะคะระยะเวลาการผ่อนต่อเดือนนะคะอย่างเช่นเราซื้อรถไปนะคะมันต้องใช้เวลาการผ่อนกี่เดือนนะคะโอเคค่ะตัวสุดท้ายที่เรายังไม่ได้พิมพ์นะคะพิมพ์ตามนี้เลยค่ะ TechBlock 5 .tech เท่ากับ F หาร G F หาร G ตัวนี้คือการเอาเงินทั้งหมดนะคะมาหารระยะเวลาการผ่อนต่อเดือนโอเคค่ะมันก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะเรามาลองรันดูกันนะคะสมมติเราซื้อรถมา 500,000 บาทนะคะเงินดาวน์ 10% ดอกเบี้ย 23% ระยะเวลาการผ่อน4ปีตกลงค่ะนี่นะคะราคาผ่อนต่อเดือนเราจะต้องจ่ายเงินจำนวน 18,000 บาทต่อเดือนจนกว่าราคารถจะผ่อนหมดไปนะคะจนกว่าจะครบ4ปีค่ะโอเคค่ะโปรแกรมคำนวณค่ารถก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ